งานเข้าแอนดราม่าพาดพิงนางงามจักรวาลปมเซ็กไม่ให้เกียรติเหยียดผู้หญิงดราม่าร้อนระอุโซเชียลเดือดแอนจักรพงษ์สัมภาษณ์พาดพิงมิสยูนิเวิร์ส2018จวกยับไม่ให้เกียรติแถมเหยียดผู้หญิงด้วยกันทำให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงข้ามเพศดูแย่กลายเป็นที่สนใจของโลกโซเชียลเพียงข้ามคืนเมื่อสตรีข้ามเพศหมื่นล้านแอนจักรพงษ์หรือที่รู้จักในแอน JKN ออกมาเล่าเรื่องราวของความรักที่ศึกษาดูใจกับผู้ชายพร้อมกัน4คนในเวลาเดียวกันเพื่อเลือกผู้ชายแค่คนเดียวมาเป็นรักแท้และใช้ชีวิตบั้นปลายด้วยกันผ่านรายการแฉไปเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา2กุมภาพันธ์64อ่านข่าวสุดทนเซ็กซาดิสแอนตะเพิดพี่หมีขู่คลิปลับนางงามดังก็เจอรับไม่ไหวโดยช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์แอนพูดว่าเธอไม่ได้แย่งนายแบบดังชาวต่างชาติคลินบอนแดดหรือพี่หมีอดีตแฟนเก่านางงามจักรวาลแคทรีโอน่าเกรซึ่งถ้าตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังส่วนตอนนี้แอนได้ตะเพิดแฟนหนุ่มพี่หมีกลับประเทศแล้วเนื่องจากฝ่ายชายเซ็กจัดแถมชอบมีเซ็กแบบซาดิสอีกทั้งยังพูดถึงเรื่องการมีเซ็กของเธอกับนางงามจักรวาลที่เป็น2คนสามารถมีเซ็กแบบนอนสต็อปได้แต่ไม่วายเกิดดราม่าสนั่นโซเชียลเมื่อชาวเน็ตไม่เห็นด้วยกับแอนพูดพาดพิงแคทรีโอน่าเกรในรายการหลายรอบทั้งที่ควรพูดแค่เรื่องความรักของตนเองเท่านั้นเช่นเดียวกับเพจ Facebook ตามติดชีวิตแม่บ้านแขกโพสต์ตำหนิการให้สัมภาษณ์ของแอนว่าไม่ควรไปดึงชื่อแฟนเก่าที่เขาเลิกกันแล้วมาเกี่ยวข้องเพราะควรให้เกียรติผู้หญิงและเคารพซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการที่แคทรีโอน่าเกรเป็นที่รู้จักในสังคมซึ่งตอนที่แคทเจอข่าวปล่อยภาพโป๊เจ้าตัวก็เครียดมากหาต้นตอไม่ได้ทำให้แคทจิตกะกับสิ่งที่เจอแต่โชคดีไปแฟนปัจจุบันเขาช่วยเป็นกำลังใจให้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้รวมถึงนายปวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตหรือผู้ลี้ภัยทางการเมืองในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคอมเมนต์ติติงถึงความไม่เหมาะสมที่พาดพิงถึงบุคคลที่3และมองว่าแอนข้ามเพศมาแค่เรื่องการผ่าตัดแต่ยังไม่เข้าใจความเป็นผู้หญิงเพราะถ้าเป็นผู้หญิงต้องไม่เหยียดผู้หญิงด้วยกันเช่นเดียวกับนกยลดาสวยยศมิสอัลคาซ่าปี2548ผู้ต่อสู้เรื่องสตรีข้ามเพศมาโดยตลอดโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าถ้าฉันเป็นข้ามเพศรวยพันล้านจะเอาเงินซื้อสอและสอวอให้ได้นางสาวกลายเป็นฮีโร่เบอร์หนึ่งของผ่องชนถ้าฉันรวยจะไม่จกตาประชาชนเงินมันซื้อทุกอย่างได้หมดแหละแน่จริงก็ซื้อสิแฉนอกจากนี้ในทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กแอนจักพังที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดถึงเรื่องบนเตียงและเหยียดแคทรีโอน่าเกรซึ่งทำให้หลายคนมองภาพลักษณ์ของผู้หญิงข้ามเพศดูแย่ลงตามโพสต์เศร้านึกว่าจะถูกสวมแหวนดันถูกสวมเขาตัดเพราะวาสนาเห็นเจนนี่ร้องไห้หนักมากวาสนาเฮาแหมอามชุติมาตัดเพราะเห็นภาพเจนนี่สวมแหวนนิ้วนางสวยงามในเงินขอแต่งงานอามสวมแหวนห่วงฝาขวดลั่นนึกว่าจะถูกสวมแหวนแต่ดันถูกสวมเขาเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งมีโมเมนต์หวานถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายไปนั้นปังมากแม่อามชุติมาอัพดั้งใหม่สวยวันสวยคืนขอกำลังใจอย่าดูหนูโตเป็นสาวแล้วอามชุติมาอัพไซส์หน้าอกสุดบึ้ง 300cc เพื่อความปังเจ็บทนได้อามชุติมาประกาศตัวโสดถูกคอมเมนต์ดราม่าต่อว่าเจ้าชู้ด้านอามชุติมาโพสต์นิ้วนางข้างซ้ายสวมห่วงของฝาขวดพร้อมอีโมติคอนร้องให้หนักมากบอกว่าให้ของขวัญตัวเอง
ซุงบ่อมีแฟนทั้งยังเผยอีกว่านึกว่าจะถูกสวมแหวนแต่ดันถูกสวมเขาพร้อมทั้งตัดพ้อด้วยว่าตัดภาพไปที่พี่เจนนี่ดูแหววาสนาเฮาแหมท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิงอครับปลดเอาใหญ่แล้วเจ็บจึกจึกเป็นต้นเร่งทำคะแนนนิกกี้เหมาเครื่องประดับเกือบครึ่งแสนให้ก้อยก่อนวันวาเลนไทน์เร่งทำคะแนนต่อเนื่องนิกกี้ใจปล้ำเหมาเครื่องประดับเกือบครึ่งแสนให้ก้อยก่อนถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์พร้อมกระซิบบางอย่างข้างหูเล่นเอาก้อยเขินหนักมากยิ่งนับวันจะได้เห็นความหวานของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชัดและนักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ตั้งแต่เปิดตัวกำลังศึกษาดูใจกันนั้นความสวีทหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะยังคงปากแข็งอุบเรียกว่าแฟนแต่ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์สุดน่ารักให้แฟนคลับได้คิดไปไกลอยู่บ่อยๆอ่านข่าวก้อยนิกกี้โพสต์กุ๊กกิ๊กอีกแล้วตัวติดกันขนาดนี้ต้องเรียกแฟนได้แล้วแหละอ่านข่าวหวานหนักก้อยเปลี่ยนคำเรียกนิกกี้สุดสวีทปิดซอยเดทแบบบ้านๆล่าสุดอีกไม่กี่วันจะก้าวเข้าสู่วันแห่งความรักที่ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งหนุ่มนิกกี้ขอเร่งทำคะแนนสักหน่อยโดยเจ้าตัวคิดอยู่นั้นว่าจะไปซื้อของขวัญต้อนรับวันวาเลนไทน์ให้กับคนพิเศษอย่างก้อยอรัชพรอะไรดีจนในที่สุดตัดสินใจซื้อเครื่องประดับพอมาถึงร้านเครื่องประดับซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็เลือกอยู่นานจนในที่สุดได้ต่างหูและจี้เซตอินฟินิตี้เลิฟที่มีความหมายถึงรักนิรันดร์และรักไม่มีที่สิ้นสุดแถมเลข8ยังเป็นเลขมงคลที่แสดงถึงความมั่นคงและร่ำรวยอีกด้วยเท่านั้นไม่พอหนุ่มนิกกี้จัดหนักซื้อดอกไม้ให้คนพิเศษก้อยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ดอกไม้สดแต่เป็นดอกไม้สีทองที่เลี่ยมด้วยทองอีกด้วยรวมมูลค่าของขวัญทั้งหมดก่อนวันวาเลนไทน์เบาๆ 32,590 บาทจากนั้นหนุ่มนิกกี้แอบไปทำเซอร์ไพรส์สาวก้อยที่ร้านทำเล็บเล่นเอาก้อยถึงกับแซวว่าให้แหวนหรอจากนั้นหนุ่มนิกกี้มอบของขวัญก่อนวันวาเลนไทน์เป็นต่างหูจี้และดอกไม้แถมยังแอบกระซิบข้างหูอีกว่าชอบไหมครับชอบผมไหมครับทำเอาก้อยเขินหนักมาก